คฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอสเซียชาแนลกันอีกครั้งนึงฮะอยู่ผมอาริฟีนนะรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์กับวันนี้ฮะก็อยู่กับรายการไซน่าครับนะฮะก็เป็นรอบของสายล่างนะฮะตอนนี้นะอยู่กับสายล่างกัน3คู่เลยนะวันนี้นะฮะ2ทีมที่กลับบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วเป็น LGD IN ครับแล้วก็ Fall Love นะฮะเดี๋ยวมาดูว่า DK กับ IG ครับใครจะกลับบ้านในนี้ที่3เนี่ยใครที่ชนะคู่นี้ฮะก็ไปรอเจอกับผู้แพ้ของสายบนนะรู้สึกว่าจะเป็น LGD China แล้วก็อะไรเอ่ยนะดูแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นLGD China กับVG นะที่อยู่ข้างบนนะฮะก็แข่งกันพรุ่งนี้นะโอเคเรามาดูเรื่องดราฟต์แบนกันต่อครับทางด้าน DK ฮะอยู่ทางฝั่ง The Die ครับแล้วก็ IG ฮะอยู่ทางฝั่ง The Radiant นะฮะ DK ฮะก็แบนเป็น Venom Monster ครับแล้วก็ Alchemist ครับเลือกตัวแรกเป็น Clockwork ฮะสำหรับด้าน IG ฮะแบนเป็น Elder Titan ครับแล้วก็ Wizard ฮะเลือกเป็น Rubik แล้วก็ Timbersaw ฮะDK's turn DK to ban. เลือกเป็น Crystal Maiden ตัดมาก่อนเลยฮะ DK จะแบนอะไรดีฮะตอนนี้ IG ฮะยังมีตัวโซโล่2ตัวนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตฮะ Timbersaw อาจจะไปเป็นตัวโซโล่ฮาร์ดเลนครับของ YYF นะฮะซึ่งเล่นได้ดีอยู่แล้วเนี่ย5 seconds remainingแต่ Clockwork เนี่ยถ้าไอซ์เอามาเล่นจะเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเนื่องจากมีปัญหาเรื่องปิงอยู่แล้วนะฮะจังหวะฮุกเข้าทำเกมนี้ก็อู้เหนื่อยหน่อยหรือเปล่าตอนนี้ผมพยายามจะเช็คทำไมผมเข้า TGPL ไว้ได้ฮะไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเข้าไม่ได้ฮะ10 seconds remaining DK 5 bad เป็น Weaver ฮะ5 seconds remainingReserve time ทางด้าน IG แบนเองฮะ DK's turn to ban แบนโบนคลิ้งทั้งงั้นนะแม่นึกว่าจะเอามาเล่นนะแต่ก็แบนทิ้งไปFive seconds remaining. DK ฮะ แบนเป็น IG's turn to ban. ไม่สืบเลยฮะ IG แบนแล้วดีครับหลุดตอนนี้ยังมี Owl อยู่ครับไม่รู้ว่าบูชิจะเล่นหรือเปล่า 10 seconds remainingแต่ก็สามารถที่จะคอมโบต่อกับ Clockwork ได้อยู่แล้วฮะหุบเอาไว้ครับ Clockwork มี Power Clock แล้วก็แบนเอาไปจริงด้วย IG's turn to pick IG ฮะเลือกตัวที่3เป็นอะไรดีฮะตอนนี้น่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเปล่าฮะจะได้มาแย่ง DK ด้วยฮะพี่เลี้ยงยังว่างอยู่ก็มีอะไรดีฮะมีซันเรโดนแย่งไปแล้วนะฮะจะเลือกเป็น Chain Enchant ก็ไม่น่าจะใช่นะอ๋อแล้วเลือกเป็นลูน่าแย่งเบิร์นนิ่งมาไอ้ยะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะได้ดูนะฮะที่เบิร์นนิ่งเล่นนะฮะก็แย่งมาก่อนเลยฮะลูน่าดีเคเลือกเป็นไอโอมาฮะ IG's turn to pick โอ้ไม่ได้เห็นนานนะฮะสำหรับทีมดีเคที่4ฮะอะไรดีเอ่ยครับ IG ฮะคู่กับ DK ตอนนี้ก็มี Chaos Knight อยู่ฮะถ้าจะเลือกมาเล่นฮะแล้ว IG เลือกต่อเป็น Berserk Back โอ้โหแล้ว
3ตัวโซโล่ฮะมาเรียบร้อยแล้วแล้วน่าจะเป็น Ferrari Timbersaw ตรงกลางหรือเปล่าเดี๋ยวเคเลอร์บอกเป็น Chaos Knight ทันทีฮะหลุดมาก็เลือกอยู่แล้วต้องแบนตัวโซโล่อีกตัวครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวโซโล่มิดฮะเพราะว่า IS จะไปหยิบคล็อกเวิร์กแล้วก็เป็น3เลี้ยงของ DK ฮะ5 seconds remaining. Reserve time. แล้วก็แบนเป็นดราก้อนDK's turn to ban. แล้วโมชิจะเล่นอะไรครับเนี่ยน่าจะหาตัวดาเมจหรือเปล่าสำหรับ DK เพราะว่ามีตัวชงไว้อยู่แล้วนะฮะคล็อกเวิร์กก็เป็นหนึ่งตัวที่เปิดได้ดีอยู่แล้วฮะถ้าได้ตัวกลางดาเมจดีที่สักตัวก็น่าจะทำเกมได้ดีฮะโมชิ DK ต้องแปลงตัวสุดท้ายฮะน่าจะเป็นตัวซับพอร์ตอู้อาจจะ3ชนด้วยฮะทางด้านของ IG ฮะซับพอร์ตชน3มีอะไรมีนาคาไซเลนนะฮะที่จริงก็หยิบมาเล่นแล้วนะฮะไอจีไม่รู้ดีเคได้ดูหรือเปล่านะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเมกาฟูก็ได้นะฮะเพราะว่ารูบิกยกไวฮะมีเมกาฟูนะฮะอาจจะเป็นตัวสตันต่อนะอย่างทางด้านเลอร์แชกอ้าวเลอร์แชกแบนเลยนะฮะไอจีงั้นอดเลยฮะแต่ก็มีหลายตัวฮะผมมองว่าเป็นนาคาเซเลนจะแจ่มมากเลยฮะไม่รู้จะหยิบหรือเปล่าอ้าวแล้วลืมตัวนี้ไปฮะเลือกเป็นวิชโอ้ไม่รู้ว่าจะ2 1 2หรือว่าจะ3ชนสำหรับ IG แต่3ชนก็ชนได้นะเพราะว่าทางฝั่งนู้นมี IO อยู่ฮะ Chaos Knight แล้วก็ Kristen Maiden ฮะนี่แค่ตัวสุดท้ายครับตัวโซโล่มิดของทางด้านมูชิมีช่องแชทบอกว่าเทมพลาหรือเปล่าอาจจะได้อยู่ฮะเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วนะสำหรับเทมพลาร์และซิน 5 seconds remaining เหลืออีกประมาณ50วิสำหรับ DK เห็นมาบ่อยขึ้นนะฮะวิสเซนแบ็กฮะแม่ไม่รู้จะติดใจอะไรเลยไอจีไอจีนี่ผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นเฮาให้เล่นลูน่านะฮะวิสเซนแบ็กก็อาจจะเป็น YYF ครับแล้วก็เอ้าเลือกเป็นชาร์ดูฟีนะสำหรับทางด้าน DK ฮะอีกหนึ่งตัวมิดเลนที่ดุเหลือเกินครับสกิลดาเมจเลือกมาครบแล้วแล้วก็ไปทำรูปโปรโมทสักครู่นึงฮะเกมสุดท้ายแล้วของช่วงค่ำคืนนี้ฮะก็จะเป็น DK กับ IG ฮะใครจะต่อชีวิตตัวเองได้ต่อในรายการนี้ชิบชิบไอจีโอเคเขาพอสเกมพอดีเลยฮะโอเคฮะจังหวะนี้เราก็มานั่งดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนในทางด้านทีม IG ฮะอยู่ทางฝั่ง The Radiant มีเฟดครับเล่นรูบิกฮะFerrari 430ครับเล่น Timbersaw ตอนนี้มี Banana ฮะเล่น Lich ครับผมเฮาเล่นในส่วนของ Luna แล้วก็ YWF ครับเล่น Bison Back ฮะทางด้านของทีม DK ฮะอยู่ฝั่งได้ครับมี Land M ครับเล่น Kristen Maiden Ice ครับเล่น Clockwork ฮะ Mushi เล่น Shadow Fiend ฮะตรงนี้มี MMY เล่น IO แล้วก็ Burning ฮะเล่น Chaos Knight ไหลมาก่อนเลยครับ5ตัวทางฝั่งของทีม DK ด้านล่างนี้ปล่อย Lich คนเดียวเหรอฮะ
น่าจะอยู่กับใครดีตรงกลางมีลูน่าฮะอ้าวยังไงฮะน่าจะจัดหนีหรือเปล่าโอ้โหหวาดลึกของหน้าทีม DK น่ากลัวเหลือเกินฮะนี่เห็นหมดครับว่าข้างหลังมีใครอะไรยังไงฮะหลังทาวเวอร์ตรงนี้ปักเอาไว้ฮะลิชน่าจะเห็นแล้วครับว่า2คนนี้เดินไปฮะ3ชนเหรอครับ DK โอ้น่าจะใช่แล้วล่ะฮะนี่ก็หนีกันครับทางด้านรูบิกบิสเซนแบ็กนี่จะเป็นตัว2โซโล่ข้างบนหรือเปล่าตรงกลางก็เป็นลูน่าเลยฮะลิชน่าจะเดินมาดูดครีปตรงกลางเป็นการเจอกันระหว่างชาโดว์ฟีนแล้วก็ลูน่าที่จริงชาโดว์ฟีนน่าจะได้เปรียบกว่านะมันก็ดูดครีปไปฮะเป็นจะบอดี้บล็อกครับเฮาด้านล่างครับเฟอร์รี่ฮะต้องมารับบทหนักกับ2คนนี้ฮะตรงนี้ฮะได้ invisibility มาครับคริสตันไมเดนไลน์เนมเนี่ยจะเห็นแล้วครับว่าไอ้ฟลอรี่อยู่ตรงนี้เลือกเอา2มากดดันมูชิตรงกลางครับมีลิชแล้วก็ลูน่านะฮะแล้วก็ทิ้งทางด้านของฟลอรี่ไว้ยังไงฮะตรงนี้เพียงจะมาลากคริสเราเอ่ยไหลกันมาครับเป็น IO จังหวะนี้จะมีเรื่องอะไรไหมยังไงเจอ IO ยิงแซวเฉยๆฮะเดี๋ยวจะมาลากคริสกลับไปฮะแล้วก็ลากไม่ได้ครับเฟอร์รี่ได้ไป1ตัวนะฮะเป็นทางด้านของแรงคริสตรงกลางยังกดดันอยู่ต่อเนื่องฮะข้างบนนี้ก็สบายยกไอซ์มากลับไว้ก่อนฮะลากคริสนำไปในระดับ1ครับ YF ตามมาด้วยเบิร์นิ่งนะฮะข้างล่างฮะไปไหนฮะน่าจะอยู่ในป่าหรือเปล่าแหมยังไม่ได้อัพสกิลเลยครับทางด้านทิปเปอร์ซอฮะรออยู่ฮะคาร์โดเรสเคลียร์ครีปครับมูชินี่ก็ดูดครีปรัวๆครับมูชินี่ก็เหนื่อยหน่อยฮะแต่ว่าได้เปรียบเรื่องเลเวลนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของ IG เนี่ยอยู่กัน2คนนี่ลากครีปครับเฟะเอาเอฟยังตีสบายๆฮะตอนนี้มีอยู่ในป่าครับแลนด์เอ็มก็ลากครีปเหมือนกันฮะจริงก็ลากได้นะเพราะว่าจะได้ให้ Shadow Feed มา Shadow Race เก็บครีปฮะตรงนี้อัพสกิลมาแล้วฮะเป็นทางด้านของ Wailing Raid ฮะสามารถที่จะเอามาลัดครีปได้ด้วยฮะแล้วก็ทำดาเมจนะครับ Chaos Knight ครับเพื่อนนั้นเป็นตัวฮีโร่ประเภทเมลีตรงกลางโดนบีมใส่มายังไงโดนเปียใส่มูชิปจะเดินหนีมาจิ้ม1ทีอีกทีเดียวเรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบัตทันทีขึ้นนำมาก่อนครับ IG 1ต่อ0นี่มีรูนอยู่ครับเป็นอิลูชันนี่มีใครไปวิลลิ่งเดสใส่เบิร์นนิ่งไว้เบิร์นนิ่งต้องกลับเลยฮะตรงนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรชิ้นแรกเพียบจะยิงครับทางด้านของ IO ฮะแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยฮะมี reactive armor อยู่แล้วครับสำหรับ Triple Sword เงี้ยฮะจะทำอะไรเปล่าเบอร์นิ่งแหมมันในทาวเวอร์ก็เหนื่อยนิดนึงได้ illusion มาฮะบานาน่าด้านบนก็ล่าคลิปสนุกสนานฮะไม่ได้ไปช่วยครับคริสตันไบเดนล่าคลิปฟาร์มคลิปเองฮะมีสโมคครับจังหวะนี้ฮะเตรียมจะกดดันมูชิอีกแล้วฮะไม่มีบูทด้วยฮะตอนนี้แล้วสโมกกันมาไงฮะไม่มีวาดเวิร์ดอยู่ด้วยแล้วงานเข้าหรือเปล่ามูชิยังไงเอามาสโมกหายฮะเฟดเงือบฮะน่าจะเห็นแล้วครับมูชิจะเดินเข้าหาเฟดจังหวะนี้ยังไงเอ่ยยกมูชิกลับมาโดนบีมใส่ไว้ยังไงมีเปลี่ยนหรือเปล่ายังเปลี่ยนมาโดนมูชิตายอีก1ครั้งฮะลิชก็ลาสไปได้ฮะจังหวะนี้ตายไป2ตัวแล้วสำหรับ Shadow Fiend นะจริงเนี่ย Shadow Fiend ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวกลางที่ดาเมจสูงแต่ว่าโดนแกงได้ค่อนข้างง่ายฮะไม่มีสกิลหลบหนีฮะ Shadow Fiend แล้วต้องบอกว่าไทจีจัดเลนมาได้ดีจริงๆฮะเอามากดดัน2ตัวฮะมูชินี่ลำบากแล้วฮะแบบนี้ด้านล่างฮะยังไม่มีอะไรฮะวาดอันนี้มาไม่ได้มีผลเท่าไหร่เลยฮะบาดลึกของทีม DK
Dire's top tower is under attack. ตรงกลางเอาเป็นเรื่องอีกแล้วครับบูชิครึ่งหลอดไปโอ้เหนื่อยฮะจริงๆต้องมีคนมาช่วยนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยงานเข้าแน่นอนแต่ว่าในเลนแต่ละเลนก็ไม่ไหวอยู่ดีลิงก์กันมาอ้าวคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะDyer's top tower is under attack. Burning บอกไม่เอาครับ MY บอกจะเอาฮะก็ถอยกันไปครับมูชิยังไงเอ่ยเข้าป่าจังหวะนี้เฟสนี่ก็มารอแก๊งเหมือนเดิมฮะแต่ก็ไม่น่าจะเจอฮะตรงนี้ยังไงฮะรอวินาทีที่53ครับมูชิเตรียมจะลากครีปแล้วก็เรียบร้อยนี่ได้เป็น power trade ฮะ Abyssal Back มีคนถามเรื่องล็อกช่องล็อกข้อนะก็เขียนตอบในแฟนเพจ Dossier Channel แล้วนะฮะแล้วเอางานเข้าว่าโดนยกมันฉีดไว้ก่อนตัวนี้เปลี่ยนแล้วเปล่ายังไม่ทันครับเจอคริสตันเมเดนเปลี่ยนแทนก่อนฮะแม่ติดสโลกันไปฮะแล้วก็แก๊งมูชิไม่ได้ปักกวาดดักครีปไว้เลยวาร์ปกับมาข้างล่างครับบานาน่านี่ลิงหนีหรือเปล่าเอ็มไอวายจะโดนโซเฟียมาเอางานเข้าแล้วมาไงทิมเบอร์เชนมาเดินไล่วินเดเลสใส่เก็บไปได้ศพลิชฆ่าไอโอไปได้ฮะ 4-0 แล้วฮะตอนนี้ Dire's middle tower is under attack โอ้โหดีเคยังไงครับเนี่ยไว้เพียงจะเดินหลบไม่หนึ่งทางหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวายังไงยังมีฮุกหรือเปล่าไม่มีฮุกเลยเอางานเข้าโดนหนามแทงโดนหนามแทงเอาไงมีซิกมาโดนมีทินยังฮุกมาได้ศพอยู่ดีฮะไอ้ครับถึงแม้ว่ามีปัญหาทางด้านไปเยอะแต่ก็ฮุกได้โดนครับเมื่อสักครู่นี้ไล่มาเป็น1ต่อ4คิวสำหรับทางด้านทีม DK ที่รอโลคอลนี่คือเข้าลิงก์ TGPL ได้เลยฮะยังไงฮะเนี่ยกำลังงงฮะผมเข้าไม่ได้นะดูเกมต่อฮะตรงนี้ฮะดีเคเอาแหละเอ็มมาเจอมียังไงเปลี่ยนจะเปลี่ยนแรกกันไปและเอ็มโดนเปลี่ยนใส่มาเจ้านี้ยังไงสู้กันอยู่แล้วไม่มีสกงสกิลแล้วอะเร็ว3เท่านั้นครับลิโซ6ไปยังไม่ยอมอันตีฮะหลบปากกันมามีลิงกันมาทีนี้ยังไงเอาโดนลิงกันมาอันตีสักทีอันตีไปแล้วเหมือนจะไม่คุมแล้วก็ตายกันไปตัวนี้เก็บไปได้เหมือนกันไอโอกำลังจะตายหรือเปล่ายังจะเดินไล่สตันติด2วินาทีช่วยเอาไว้แล้วก็น่าจะรอดด้านหน้าไหลมากดอันตีด้วยกดอันตีกันมาฮาร์ดเบิร์นนิ่งพยายามหลบเข้าป่าจังหวะนี้ยังไงบีมใส่เบิร์นนิ่งไว้แล้วน่าจะฆ่าไม่ได้ฮะเดินหลบมาได้ดีเหลือเกินสตันใส่ติด3วิเอางานเข้าเหาเลยฮะจังหวะนี้ยังไงโดนคล็อกขวางมายังไงช่วยไม่ได้ฮะเฟอร์รี่ลุกกันมาแม่นเหลือเกินเอางานเข้าดีไม่เชยหลบมาแล้วปุ๊กปังมันขวางก่อนวินเดย์ใส่เบอร์นิ่งเบอร์นิ่งตายไปเดี๋ยวนี้นะเอ็มมาช่วยว่าแล้วก็ฆ่าไปได้ครับรูบิกวาร์ปมาตรงนี้ไงมีลิชวาร์ปมาด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรฮะเมื่อกี้เบอร์นิ่งฮะหลบหลังต้นนั้นติดฟ็อกไว้ก็ไม่โดนอันตีของลุนแน่รู้สึกว่าจะโดนไปแค่ดอกเดียวนะแล้วก็เป็นบีมของลุนแน่แล้วก็ตามเก็บทางด้านของเบอร์นิ่งไม่ได้7ต่อ4ตอนนี้สกอร์คิว IG ยังนำอยู่3คิวตรงนี้มาทำอะไรครับเนี่ยไอซ์หลบกันอยู่บานาน่ามาเจออีกแล้วในป่าอีกแล้วยังไงเอาปุ้งปังกันมาโดนคอกขวางไว้บานาน่างานเข้าตรงนี้ช่วยหรือเปล่าเฮาไม่ทันหรือเปล่าเลยก็ไม่ทันเนี่ยฮ่างานเลยฮะด้านบนเคลไซก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้ตัวนี้ยังไงมาช่วยกัน2คนเดี๋ยวจะเก็บเอ็มเอ็มไวมาสั้นใส่4วินาทีเอาเอ็มเอ็มไวไงมีลิงก์กลับบ้านรอดไปหรือเปล่ายังไงโดนเอาไม่ใช่กลับบ้านฮะเป็นสแต็กน้ำมูกของ YYF เนี่ยแม่คิดว่ามัน2วินาทีซะอีกแล้วก็แลกกันไปฮะแม่มูชิก็ได้บูสต์กันมาฮะทวงเวลากลับคืนฮะตอนนี้Dire's middle tower is under attack. สโมกกันมาฮะ Lich แล้วก็ Tibber Storm ด้านบนมีเหยื่อให้กินเป็น Burning ครับแต่ดูเหมือนจะไม่สนใจหรือเปล่าเอ่ยมีวาดเห็นอยู่ฮะว่ามูชิมาฟาร์มก่อนหน้านี้ฮะด้านบนกำลังจะเจอ2-2กำลังจะเจอยังไงสโมกหายมาเจ้านี้เตรียมจะกินตับแล้วเปลี่ยนใส่มาแล้วซิลเลนมามูชิทีเดียวไม่รอดอยู่ดีฮะบานาน่าจิ้มสุดท้ายได้ศพตายอีกแล้วครับเบอร์ทางหน้าของมูชิโอ้
นี่จะมาหวาดเอาไว้ครับมาแก้หวาดแต่ก็ไม่มีครับจะเปลี่ยนสองตรงนี้ก็ไม่เจออยู่ดีฮะโอ้เสียเซนทรีฟรีฟรีตัวหน้าของ DK ตรงนี้น่าจะได้ทาวเวอร์แถมไปฮะ IG ฮะ5ขนาดนี้เรียบร้อยDyer's middle tower has fallen. เงินนำอยู่ 3,000 ครับ XP นำอยู่ 2,000 กว่ามีอะไรมาส่ง Burning ฮะกลองหรือเปล่าเอ่ยชิ้นแรกอ้าวไม่ใช่ครับเลเวล Ox Club มานี่ HP ล้วนๆเลยครับเอา Bracer มาเพิ่ม HP ก่อนฮะนี่ก็ไม่ได้สโมกอะไรครับฟาร์มป่ากันต่อไปลูน่าเอก็ไม่มี Hand of Midas ครับเพราะฉะนั้นต้องทำเกมหน่อยฮะนี่ก็ไม่ได้ลากคลิปอะไรไว้ฮะทางด้านของทีม IG นี่ได้เมคานิซึมมาฮะโดนก๊อปปี้สกิลมาฮะเฟดฮะได้เป็นแฟลร์มาฮะร็อกเก็ตแฟลร์นี่ฮะแล้วมิลลิลูเคทมาจังหวะนี้ยังงานเขาหรอมาช่วยไอเซฟจังหวะนี้ไงเอาไม่อะไรสตันตายไว้เว็บเหลือตัว2วินาทีแล้วฆ่าไปได้ก่อนไอสายไปแล้วเบอร์นิ่งโดนอยู่เรียบร้อยครับก๊อปปี้สตันของ CK ไปฮะโอ้ตาย2ตัวจังหวะนี้เพียงจะมาแกงไว้เว็บครับแต่ก็ไม่ได้ฮะงานเลยฮะแล้วทาวเวอร์นี้เสียแน่นอนครับจนพึกขนาดนี้ไว้เว็บแล้วมีเมกานิซึมด้วยนี่สำคัญนะแล้วก็ได้ทาวเวอร์ไปแล้วมีวาร์ปกันมาฮะเป็นเฟดไม่ต้องชมเฟดดีฮะตรงเมื่อกู้นี้นี่ก็ปีสกิลสตันของเคออสไนท์มาแล้วก็สตันใส่เคออสไนท์ไปได้11ต่อ5ฮะรูปเกมยังเป็น IG ครับที่ดูดีกว่าสำหรับคนที่กระตุกผมก็ช่วยได้แค่นี้จริงๆฮะเพราะว่าในทวิสนี่มันขึ้น excellent ไปแล้วฮะมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วในการสตรีมฮะก็มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับเน็ตประเทศไทยฮะยังไงก็ลองดูผ่านทางด้านทวิสช่องลิงก์นอกไปก่อนฮะแล้วค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะตอนนี้เดินไล่กันมาพยายามจะป่วนป่าไว้ปาน้ำมูกใส่มูชิดิเบอร์เชนไล่กันมาแล้วไงเฟืองมาไม่โดนแล้วยังไล่มูชิอยู่มูชิไงยังรอดฮะแหมไม่มีเวลาฟาร์มเลยฮะมูชินี่เตรียมออกเป็นออกแบ็คคิงมาครับได้ออกคลับมาเรียบร้อยแล้วด้านล่างฮะ2คนนี้ฮะ Burning ฮะแล้วก็ MMY นี่ยังไม่ได้เออร์ดอมชาร์โดเลยครับ IO ฮะนี่โลเคทมาก็งามงานเขาไอซึ่งมีฮุกครับแต่ก็ไม่แต่ไงกด Invisibility ฮะนี่สโมกหายฮะไม่มีดงไม่มีดัสด้วยฮะเงิบเลยแหมแล้วก็ไม่มีอะไรฮะกลับกันไปด้านล่างไหลมานี่เขาก็มีวาดอยู่แล้วครับวาดของ DK ฮะ Observe อันนี้ทาวเวอร์ตรงกลางไงเออมูชิพยายามจะรวบรวมความกล้าฮะตีหน่อยสิกดคัตเอาไว้ตรงนี้ปากวาด Observe ไว้ครับ DK แหมความป่าฮะ3ตัวเงินนำครับเป็น IG ฮะเป็นลูน่าฮะที่1ครับที่2เป็น Business Back ที่3เป็น Triple Saw ฮะนี่จะปักวาดคุมพื้นที่ป่าตัวเองเอาไว้ครับแลนด์ M วาดรัวๆครับซัพพอร์ตตอนนี้ฮะเพื่อทีมเหลือเกินฮะตรงกลางไหลมาฮะ IG Business Back ก็น่าจะเป็น Black King Bar นะฮะได้ออกกลับมาแล้วแฟลร์กันไว้ฮะนี่ฮะหนามันเด้งเด้งดีเหลือเกินฮะแหม YFF เนี่ยถ้าใครอยากจะดู YFF ก็ดูช่องคุณแพนดี้เลยฮะไม่เกี่ยวกันวันนี้ไงฮะทาวเวอร์นี้น่าจะเสียระบาดเปียใส่ไว้ก่อนป่าน้ำมูกใส่มูชี้ไว้แล้วก็ไม่มีอะไรฮะ YFF เกือบจะตายเหมือนกันฮะกดฮิวกันมาฮะของส่งใครครับเนี่ย
เป็นค้อนของเฮาฮะมิสเตอร์แฮมเมอร์ไม่มีช่องนะฮะก็เลยต้องบินกลับไปเหมือนแฟลกันไว้ครับไอ้ไอ้ยังไงฮะเขากำลังจะไปกินตับแกแล้วจังหวะนี้แม่เข้าป่าซะงั้นไม่ได้รีบร้อนครับ IG ฮะตอนนี้ก็เลี้ยงยื้อกับฟางกันไปทั้งคู่ฮะ2ทีมเลยเป็นเกมสำคัญนะฮะเพราะว่าแพ้ไปนี่ก็ตกรอบรายการนี้เลยครับสำหรับไซน่าคัพในซีซั่นที่2นี่ถ้าชนะก็ไปรอเจอกับผู้แพ้ฮะระหว่าง LGD China แล้วก็ VT ในวันพรุ่งนี้ต้องอดทนครับ DK ตอนนี้ฮะเพราะว่าต้นเกมมาทำมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วสมกหรือเปล่าสมกกันมา4ตัวครับ IG มีมิวรูนครับยังไงเก็บหรือเปล่าพยายามจะเดินเข้ามายังไงฮะ IO ก็ได้เป็น Earn of Shadow สักทีแล้วกำลังจะเจอหรือเปล่ายังฮะมันเดินคนละทงคนละทางกันมายังไงฮะตรงนี้ชาโดเดสแล้วกำลังจะกินตับเราทิมเบอร์เชนไล่มามูชิไม่มีมาน่าโดนยกกันมาจังหวะนี้มูชิตายก่อนกดแหกเลยฮะทิมเบอร์เชนพยายามจะแหมติดต้นไม้ทนนี้แล้วก็ไล่ไม่ทันหรือเปล่าและเอ็มไม่มีใบวาร์ปครับพยายามจะวาร์ปกลับมาแล้วก็น่าจะรอดไปมีวาร์ปมายกเลิกไปก่อนครับไอซ์นี่ก็ได้เป็นแบล็คคิงบาร์ครับลูน่าโอ้นี่เป็นหวาดลึกครับของทางด้านทีม IG นะฮะสโมกมาแล้วคุ้มเลยฮะได้ศพ Shadow Fiend ไปซื้อมาเป็น Battle Hammer ครับยังขาดรีซิปเฮอยู่ครับสำหรับ Black King Bar น่าจะมาแลกทาวเวอร์หรือเปล่าตรงกลางก็เอาทาวเวอร์เหมือนกันนะ2คนนี้ DK ไงฮะมีแฟลกันไว้กด Earn of Shadow ให้ Bison Back ไปตรงนี้มีลูน่ารออยู่ยังไงบีมใส่ไว้แม่ไม่มีอะไรครับตรงข้างล่างก็มีไอ้เสียบข้างบนน่าจะเสียแล้วก็เสียไปแฮมบิสเซอร์แบ็กลาสเทอร์ไปได้ลิกกันมาหลบหนีฮะไม่งั้นแล้วนี่อาจจะเจอแก๊งนี้มาแก๊งไปแต่น่าจะเดินมาไม่ทันอยู่แล้วแล้ววาร์ปกันมาเอาไอ้งานเขาหรือเปล่าไม่มีใบวาร์ปด้วยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไล่อะไรฮะเตบออกเป็นเบลดเมลครับสำหรับคล็อกเวิร์กปักวาดเอาไว้ฮะตรงนี้ Illusion. นี่ฮะทิมเบอร์ซอร์ครับได้เป็นอิลูชันมาแล้วเตบออกเป็นบลัดสโตนนะฮะยังขาดเพนเซอร์แวลนฮะขาดเงินประมาณ 400-500 หรือเปล่าเพนเซอร์แวลนเท่าไหร่ 1,600 ใช่ไหมเจอโซวาเลนเจอโซวาเลนอยู่ไห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 นอยู่นี่นะฮะ 1,750 ตั้งนานยังขาดอยู่ว่าได้เพอร์โซวาเลนมาก็สลับรองเท้าก็ได้เป็นเบอร์โซนทันทีเลยฮะด้านล่างไหลมา2คนครับเอาบิสเซนแบ็กไปแทงไว้ก่อนข้างหลังเป็นรูบิกรอซ้อนอยู่แล้วไอซ์ก็มาแฟลดูไว้ก่อนเอ้ยอย่ามายุ่งเอ๊ะDyer's middle tower is under attack. ใกล้ได้ Black King Bar แล้วเหมือนกันครับ Bison Back ตรงกลางไหลมาเฟืองเคลียร์มูชิไว้ก่อนครึ่งหลอดฮะโรชานี่ยังไม่ตายเลยนะสำหรับเกมนี้ไม่มีใครเหลียวแลยังไงฮะ YYF ก็มาแทงให้ก่อนเลย Dyer's middle tower is under attack. แผ่นหลังนี่ก็ได้เป็นเบลดเมลมาแล้วครับ Clockwork ฮะกดกันไว้ครับทางด้าน DK แล้วเดินไหลหรือเปล่าโดนบีมใส่ครับแลนด์เอ็มแต่ก็ไม่ต่อแล้วกดดิวกันมาครับ YOF ด้านบนไหลกันมา2คนทาวเวอร์นี้แตกเรียบร้อยเสร็จทิมเบอร์2เรามีวาร์ปกันมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยลูน่ามาต่อคนนี้ก็ไม่เอาฮะ 2,600 ครับทางด้านของเอลส์ไนท์ยังขาดอยู่300เพื่อจะเป็นแบล็คคิงบาร์ถ้ามีแบ็คคิงบาร์มานี่ก็ไม่มีใครหยุดเควอสไนท์ได้เหมือนกันนะฮะบลัสโตนครับของทีมเบอร์สองแล้วมีโลเคตมายังกะรู้จังหวะนี้เอางานเขาหลบโดนอยู่แล้วตายเลยฮะ
มีวาร์ปกันมาเดี๋ยวนี้ฉีดมายังไงโดนยกไม้ไปไวโดนอยู่แล้วตายก่อนนะอีกหนึ่งศพแล้วเดี๋ยวจะวาร์ปกับจังหวะนี้ปาแม่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้ววาร์ปรอดกันไปสาวน้อยแลนเอ็มยังไงฮะกดทิมเบอร์เชนไล่กันมาจังหวะนี้แลนเอ็มโดนสโลมาลิงแบ็คคิงบาร์กันมาทั้งคู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ฮะมีRadiant structures are fortified. แม่แล้ววาร์ปดิโลเคทลงมาแก๊กไม่ได้ฮะโอ้ลุ้นแน่ฮะเหมือนว่าจะซื้อเกิดกลับมาหรือเปล่าไม่นะฮะไม่ได้ซื้อเกิดมาตรงนี้เดินไล่แอสไว้เปิดเบรดเมลกันมาแล้วถอยเลยฮะ20นาทีก็ยังเป็ด IG ฮะที่นำอยู่นะฮะการเงิน 7,500 นะแล้วก็ XP นำอยู่ประมาณ 3,000 กว่านะฮะนี่ได้เป็นแบล็คคิงบาร์ครับรอของมาส่งฮะแม้ถึงแม้ว่าทางด้านของจอร์จไนท์จะมีแบล็คคิงบาร์ไปแต่ก็ดาเมจยังไม่พอนะฮะมีตัวถึกของไอทีถึง2ตัวฮะอิมเปอร์ซอแล้วก็เป็นพิสเซนแบ็คไม่รู้จะเก็บใครดีฮะจังหวะนี้ยังไงฮะไม่กลัวเลยครับ YYF มีรูนเฮสแถมมานี่แฟลชเช็คโรชานไปแต่ก็ไม่ได้เอาอะไรครับ IG Radiance Top Tower is under attack นะฮะ IO ฮะนี่ฮะของมาส่งเป็นไปวาร์ปครับเบอร์ริงนี่มีวาร์ปกันมาข้างบนครับ YYF ต้องสติ๊กติดกันอยู่แล้วนะฮะ IG ฮะไม่งั้นก็จะโดนรีโลเคทแบบลูน่าเมื่อสักครู่นี้ตรงกลางไงฮะมีเหยื่อให้กินอยู่เต็มเดียวก็เลยยกมาบูชีโดนแล้วโดนอยู่เรียบร้อยฮุกกันมาอยู่ที่กดอัตติมาไม่ทันอยู่ดีครับไอ้เนี่ยกดเป็นเฟลมาทางด้านลูน่ากดอัตติใส่แบ็คกิ้งมาอัตติใส่คอกขวางไว้จังหวะนี้ยังรอดที่ไม่เชนไล่มาแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะไม่ได้ลีโลเคทมาช่วยไงเคียสไนท์กับไอโอจู่นี้ยังไงเอ่ยมีวาร์ปกันมาลงแล้วครับไปลูน่าตรงนี้ YYF เดินไล่เอางานเข้าปาน้ำมูกใส่ YYF ไว้เดี๋ยวจะวาร์ปกลับมามีบีบีใส่ยกเลิกวาร์ปไปแล้วก็ตายเลยดิวาร์ปอีกหนึ่งคนก็เบิร์นนิ่งแต่เรื่องทันทันนะแม่ตาย3ตัวฮะ DK ฮะ16ต่อ6ไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหมูชิแกมีก็ต้องยอมฮะทำเกมยากเหลือเกินฮะถ้าเป็นเทมเพลตน่าจะดีกว่าหรือเปล่าสำหรับเกมนี้โอ้แต่จริงเทมเพลตก็เจอ2ตัวตรงกลางก็โดนกดได้อยู่ดีแหมต้องบอกว่า IG โยกเลนมาได้ดีกว่าฮะเพราะว่าเอาเคลสไนท์เอาไปโอไปอยู่ตรงกลางก็กดอะไรทิมเบอร์ซอไม่ได้ฟาร์มได้ปกติดีฮะเลนกลางนี่เสียไปฮะ DKตัดเล่นมาพลาดไปหน่อยวาร์ปมาตรงกลางล่างแงได้ทาวเวอร์มาแต่ก็เลยจะตายหรือเปล่าลูน่าดีนายทาวเวอร์อีกด้วยครับเบิร์นนิ่งโดนยกกันมาเจ้านี้กดแบ็คคิงบาร์หนีไว้ยังไงมีวาร์ปกลับมาจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันทันแน่เบิร์นนิ่งแม่สองรอบแล้วฮะแม่ถ้าไม่รวมต้นเกมนี้ก็หลายรอบแล้วครับเบิร์นนิ่งลิงกันมาฮะยังไง YYF รอกินตับอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมออกเป็นเฮเวฮเบิร์นแน่นอนฮะเรียกเป็นออฟทับมาเคียสไนก็รีโลเคทกับ IO ครับไปจัดการทาวเวอร์ข้างบนจนได้ฮะแล้วก็กลับบ้านไปนี่ก็มาเนียนเอาโรชานครับทางด้านของทีม IG นะฮะแล้วมาเช็คเอาไว้ก็เจอฮะตรงนี้เนี่ยพี่จะเฟืองเกลียวป่าไว้ยังไงครับไอจีอยู่กัน5คนตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะฮุกกันมาโดนอยู่จังหวะนี้ไงโดนยังไงแบ็คคิงบาร์มาตรงนี้ยังไม่ตายเอกินเก็บไปก่อนพี่เซนแบ็คเลยก็เก็บทางด้านของครอกเวอร์เขาเวอร์ก็เก็บรูบิกไปได้เหมือนกันยังไงฮะชาโดฟีนล้านตาและชาโดฟีนก็ตีหนึ่งกลัวไปได้ทีมเบอร์สอฮะเดินไล่กันอยู่จังหวะนี้ด้านหลังไงเอ่ยกดอันตีกันมาครับลูน่าเดินไล่แหมไม่ได้ตบเลยฮะมูชิไหลมาข้างหลังจังหวะนี้มีฟอร์สตาร์ช่วยมาปาน้ำมูกใส่ที่เบอร์เชนไล่กันมามีอันตีไว้กดแบ็คคิงบาร์ก่อนชิงกันไปอ้าวชิงไม่ชิงฮะยังฮะยังไล่เบอร์นิ่งอยู่เบอร์นิ่งสตาร์ติดสามวินาทีจังหวะนี้ยังมีบีมใส่เรียบร้อยครับเคออสไนก็ตายหนึ่งคนเนี่ย
ดูเหมือนว่ามีคนซื้อเกิดมานะDire structures are fortified. ไม่มีแม่เนี่ยเป็นรูบิกครับที่ตายไปคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครตายเลยครับสำหรับทางการไอทีนะฮะแม่ต้องกำลังบอกเลยครับว่าตำแหน่งยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เป็นทางด้านของคล็อกเวิร์คครับที่ฮุกมาได้ดีแล้วครับแต่ว่าดาเมจตามต่อนี่ไม่มีฮะเงอไปตรงนี้มาเตจะยกหลอกกดแบ็คคิงบาร์หนีก่อนเลยครับเหลือ8วินาทีครับชาโลฟีไล่กันมาไว้แต่ก็ไม่มีอะไรฮะตรงนี้ยังไงเอ่ยวาร์ปกลับแล้วฮะมาหน้าหมดนะฮะมีเจมครับลิชจะได้มาเคลียร์วาร์ดด้วยนะฟาร์มกันต่อเฟอร์รารี่ได้เป็นคล็อกการเวทมาฮะถึกพอสมควรฮะตอนนี้เนี่ยลำบากฮะดีเคจะเอาใครก่อนดีเนี่ยโอ้จริงแล้วเนี่ยถ้าให้ทางด้านของบิสเซนแบ็กอยู่ในจังหวะทีมไฟในนั้นนี่ก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาปาหนามได้ตลอดเวลาฮะทางด้านของทิมเบอร์ซอลก็เช่นเดียวกันครับมีทิมเบอร์เชนมีโซ่ฮะมีวาริงเดดฮะสกิลพลิ้วๆเอางานเข้าโดนจับมาทีแบ็กคิงบาร์มารูบิกไม่น่าจะรอดทางด้านของเฮาก็แบ็กคิงบาร์มาเหมือนกันยังไงเดินไล่เป็นไวไวตายเหมือนกันแลกกันไป1ต่อ1นี่แบ็กคิงบาร์หมดไปแล้วเจ้านี่ไงฮะเปลี่ยนใส่เอาไว้ทีมเบอร์เชนไล่กันมาเบิร์นนิ่งงานจะเข้าโดนบีมใส่พยายามบอดี้บล็อกเอาไว้แล้วไม่รอดฮะตายไป2ตัวตรงนี้ไงเดินไล่มูชิมูชิได้ทาวเวอร์กันมาตัวนี้แบ็คคิงบาร์ไว้เอางานเข้าแล้วปานน้ำมูกใส่แบ็คคิงบาร์หลบเหมือนกันพยายามบอดี้บล็อกเอาไว้เลยไงปานน้ำมูกใส่วาร์ปกลับไม่รอดครับตายซะงั้นด้านหลังเต็มจะมาช่วยไอซ์แล้วก็ไม่น่าจะทันแล้วฮะทีเบอร์เชไล่มาเอามูชิยังเอาครีปอยู่บีมใส่มามีว่าเด็ดได้เลยโอ้โห hilariousตาย4แบบนี้น่าจะเสีย1เลนเลยหรือเปล่าครับ DK แม่งกคลีปแม่มูชิทาวเวอร์นี้ก็น่าจะเสร็จครับยังไงเรียบร้อยครับไม่มีกดการทาวเวอร์ด้วยสำหรับทางด้านของ DK ยังไงฮะตีแลกกันไปได้ชิงกันสนุกสนานครับชิงกันเมามันน่าจะได้1เลนแล้วเรียบร้อยโอ้เหนื่อยฮะตอนนี้ DK นี่ก็ไม่ได้กลับอะไรฮะเอาเดินไล่กันมายกมาเบิร์นนิ่งโดนอยู่ยังไงกดอัตติกันมาตรงนี้ยังไงล็อกเวอร์คุกกันมาแล้วคอกขวาง3ตัวสวยงามแต่ไม่มีดาเมจต่อแล้วก็ตายกันไปฮะกดอัตติกันมาแลนเอมไม่น่าจะรอดอีกนะสมแล้วกล่าว GG เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ก็เป็นทางด้านทีม IG ครับที่เอาชนะ DK ไปได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะไปรอเจอกับทีมที่แพ้ฮะในวันพรุ่งนี้ยังไงได้ดูกันต่อแน่นอนครับสำหรับช่อง Rose Channel ครับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกว่า DK ฮะไปพลาดในเรื่องการดราฟแล้วก็การจัดเลนฮะที่ตรงกลางนี่เสียเปรียบไปเลยครับแล้วก็คู่ IO Chaos Knight ก็ไม่ได้ทำเกมอะไรฮะไม่สามารถกดดันอะไรได้เลยฮะเสียไปก่อนเลยฮะแม่เนี่ยโอ้มูชินี่ก็26ครับต้องบอกว่าชีวิตลำบากมากๆพยายามจะฟาร์มป่าแล้วก็เจอเขามาแข้งในป่าอีกก็เป็นซูชิอิ่มอร่อยกันเลยครับมูชิแต่ต้องบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องปิงเยอะด้วยนะลำบากครับเกมนี้นะก็แพ้ไปครับตกรอบไปก่อนครับสำหรับ DK ก็เป็นทีมที่3วันนี้ที่ตกรอบไปฮะทีมแรกนี่เป็นทางด้านของ LGD IN นะฮะทีมที่2เป็น Fall Love ครับทีมที่3เป็น DK ที่ตกรอบในรายการนี้ในวันนี้ฮะรายการไซน่าครับนะฮะซีซั่นที่2นะพรุ่งนี้ก็รอดูกัน2คู่นะฮะเป็นในส่วนของทางด้านสายบนนะฮะ LGD ครับ LGD China เจอกับ VG ฮะน่าจะตอนสัก 18:00 น.นะตามตารางครับแล้วก็เป็นสายล่างต่อนะฮะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเควันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เข้ามาดูในช่องทางนี้แล้วก็ขอบคุณพี่กิตมากๆเลยครับที่ช่วยสนับสนุนทางด้านของทิกเก็ตนะฮะตั๋วใบนี้ให้กับช่องของเราได้ภาคให้เพื่อนๆได้ดูกันสดๆเลยฮะไงใครกระตุกวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ต่อในส่วนของ Express เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปิดช่องโลคอลได้และอย่างนึงก็คือลิงก์ที่จะเอาผมเข้าไม่ได้จริงๆนะฮะนะโอเค
นะเดี๋ยวใครกระตุกกันไปยังไงเดี๋ยวรอคลิปย้อนหลังคืนนี้เดี๋ยวได้ดูกันแน่ได้ดูกันเลยนะเดี๋ยวตัดกันให้เลยนะวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ